รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ไบร์พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือมาที่เขลางนครค่ะนั่นแน่คุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าเขลางนครคือที่ไหนนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเห็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะที่นี่ก็คือนครลำปางหรือว่าชื่อเดิมก็คือเขลางนครนั่นเองค่ะเมืองใหญ่อีกเมืองนึงในภาคเหนือตอนบนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการผลิตเซรามิกชั้นนำของประเทศไทยถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อเดี๋ยวตามไบร์ไปชมเมืองลำปางกันเลยค่ะไปเลยที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจนภัยให้เห็นด้วยตาใครนี่โอ้โหร้านนี้ค่ะคุณผู้ชมเยอะแยะไปหมดเลยเซรามิกมีถ้วยใบใหญ่ๆแบบนี้ด้วยนี่ตะลาไก่ตะลาไก่สัญลักษณ์ลำปางเลยใหญ่เบ้อเริ่มเทิมเลยยังไม่รู้เจ้าของร้านอยู่หรือเปล่าดูก่อนเลยนะเจ้าซื้อของหน่อยค่ะเชิญเลยเจ้าต้องบอกว่าอะไรซื้อของหน่อยเจ้าต้องบอกงี้เนอะพูดภาษาเหนือเยอะแยะไปหมดเลยมีอะไรบ้างคะพี่มีสินค้าหลายอย่างเจ้าค่ะมีโบบายถ้วยกาไก่ชามกาไก่โบบายถ้วยตาไก่ชามตาไก่เยอะแยะไปหมดเลยนี่กระปุกออมสินก็มีด้วยกระปุกออมสินเยอะแยะเลยถ้วยกาแฟชุดกาแฟนี่เจ้าเซรามิกที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้คือผลิตจากของลำปางที่ลำปางเลยไม่มีแปลกปลอมมาจากจังหวัดอื่นเลยลำปางแท้ๆอย่างเดียวเลยลำปางแท้ๆเลยเจ้าตรงนี้ที่อื่นเนี่ยเจ้าค่ะอย่างของพี่นี่มาจากที่ไหนมั้งคะก็มีของลำปางทางนั้นนะที่บ้านหมู่บ้านย่อยๆก็มีอ๋อท้องถิ่นชุมชนเล็กๆทำก็มีโรงงานใหญ่ๆก็มีใช่ไหมคะมารวมขายอยู่ที่ร้านนี้ได้เยอะขนาดนี้เลยเจ้าค่ะแล้วทำไมเซรามิกจะต้องมาอยู่ที่ลำปางด้วยคะพี่มันเป็นสัญลักษณ์ของลำปางนะเนาะดินก็ดินที่ดินลำปางไงค่ะเจ้าเป็นดินขาวกลายเป็นสัญลักษณ์ของลำปางไปแล้วดินขาวดินเหนียวทำให้เซรามิกของเราแตกต่างจากที่อื่นหรือเปล่าจะดีจะดีแน่นดีมันไม่ผุไม่อะไรไงอ๋ออย่างชามอย่างถ้วยที่เราเห็นอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตยกมาที่เห็นแน่นๆอย่างนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าดินขาวของที่ลำปางถ้าเกิดว่าเป็นดินเหนียวจังหวัดอื่นอะไรงี้อาจจะผุผะตรงนั้นมันไม่ขึ้นรูปแบบนี้แบบว่าเหมือนของลำปางเนาะอ๋อไม่เหมือนของที่ลำปางของลำปางจะเป็นของแท้ของลำปางของแท้ของแท้ถ้าที่อื่นที่ภาพที่อื่นนี่หัวใจของแท้จ้ะนี่เมื่อกี้นั่งรถมานั่งรถม้ามาค่ะรถม้ากับเซรามิกอันไหนชาวต่างชาติรู้จักก่อนกันเซรามิกอะเจ้าเซรามิกมันจะมาก่อนนะเนาะเจ้าค่ะจ้ะเซรามิกก่อนแล้วรถม้าตามมาจะมาทีหลังค่ะเดี๋ยวนี้มันจะเป็นของคู่กันแล้วจ้ะนึกถึงลำปางปุ๊บเซรามิกกับรถม้าเลยจ้ะเซรามิกรถม้าคู่กันเลยเดี๋ยวนี้จ้ะ
นี่ถ้านึกถึงลำปางก็ต้องเซรามิกกับรถม้าเลยมีโรงงานแถวนี้หรือว่ามีชุมชนที่เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมกระบวนการผลิตก็จะมาเป็นโมบายน่ารักน่ารักแบบนี้อะไรอย่างนี้มั้งไหมคะพี่มีเจ้าโรงงานสมบูรณ์เซรามิกอะสมบูรณ์เซรามิกที่บ้านอะไรนะบ้านม้าเหนือที่บ้านม้าเหนือสมบูรณ์เซรามิกที่บ้านม้าเหนือเขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมได้ก็จะว่าเป็นโมบายแบบนี้ต้องทำยังไงหลายอย่างค่ะเข้าไปดูได้ถามทางไปหน่อยค่ะพี่ก็ตรงไปเลยแล้วจะมีแยกตรงไปทางนี้ก่อนจ้าแล้วมีแยกจ้ามีแยกคือขวามือเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็จะถึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่สมบูรณ์เซรามิกกันเพื่อไปดูกรรมวิธีขั้นตอนการผลิตกว่าจะมาเป็นเซรามิกสวยๆแบบที่เห็นแบบนี้นะคะแต่ว่าก่อนจะไปต้องขอเลือกซื้อของก่อนต้องอุดหนุนพี่เขาสักหน่อยถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมโรงงานสมบูรณ์เซรามิก1ไม่ผิดที่แน่นอนเพราะว่าอยู่ที่อำเภอเกาะคาค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันแต่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มจากตรงไหนนะคะคุณผู้ชมครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมมนตรีวงธิดาเป็นผู้จัดการโรงงานสมบูรณ์เซรามิกครับพี่มนตรีวงธิดาเป็นผู้จัดการโรงงานสมบูรณ์เซรามิกเรียกชื่อเรียกโอก็ได้ครับเรียกว่าพี่โอก็แล้วกันเป็นผู้จัดการโรงงานสมบูรณ์เซรามิกที่เราเห็นอยู่ด้านหลังตรงนี้กระบวนการขั้นตอนคืองี้ค่ะพี่โอนี่ไปซื้อถ้วยกระเบื้องเซรามิกแบบนี้มาค่ะครับทีนี้ก็เลยสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนกระบวนการกว่าจะมาเป็นถ้วยแบบนี้เนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างคุณผู้ชมหลายๆคนก็คงจะสงสัยเหมือนใบด้วยวันนี้ก็เลยอยากจะเป็นตัวแทนคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมโรงงานพี่โอหน่อยงั้นผมพาเข้าไปในงานไปหาผู้รู้เลยแล้วกันได้ค่ะมากันเลยค่ะคุณผู้ชม นี่ครับผู้รู้ของเราครับค่ะคุณอลงกรณ์เป็นนายกสมาคมเมืองแร่จังหวัดลำปางครับสวัสดีค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมพี่ณรงค์กรเป็นนายกสมาคมเมืองแร่ประจำจังหวัดลำปางใช่ครับผมใช่ครับอยากให้พี่ณรงค์กรเล่าถึงประวัติความเป็นมาของเครื่องเซรามิกของลำปางหน่อยค่ะครับพูดถึงประวัติดินขาวของลำปางครับที่ดินขาวลำปางนะครับจริงๆแล้วเมื่อ 5-60 ปีก่อนได้มีกลุ่มคนจีนได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำปางแล้วก็เจอดินขาวที่อำเภอแจ้ห่มค่ะเป็นดินอยู่บนภูเขานะครับแล้วก็ขุดมาแล้วมาทำกระบวนการแต่งแร่คัดขนาดหยาบทิ้งแล้วก็ได้เป็นดินขาวสามารถขึ้นรูปแล้วก็ทำงานเซรามิกได้เลยค่ะก็คือแสดงว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยชาวจีนเข้ามาก่อนใช่ครับมาเจอดินขาวของที่ลำปางก็เอาไปขัดหยาบๆออกใช่ไหมคะครับมีการแต่งแต่งแร่แบบที่พี่ณรงค์กรบอกแต่งแร่ออกมาก็กลายเป็นดินแบบนี้ที่สามารถขึ้นรูปได้เลยใช่ครับค่ะนานหรือยังคะพี่50ปี100ปีแล้วใช่มั้ยประมาณ50 60ปีอะครับครับผมแล้วจริงๆแล้วเฉพาะที่ลำปางหรือเปล่าคะพี่ที่มีดินขาวแบบนี้ค่ะแหล่งดินขาวในประเทศไทยนะครับมีแหล่งใหญ่ๆอยู่ก็คือที่จังหวัดลำปางค่ะที่จังหวัดระนองนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีนราธิวาสจังหวัดเลยครับผมครับผมของลำปางจะพบมากที่แจ้ห่มใช่ครับอยู่ในอำเภอแจ้ห่มของลำปางพบมากที่แจ้ห่มครับแล้วแต่ละที่มันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างคะพี่ในส่วนของดินลำปางนี่จุดเด่นของเขาเลยก็คือว่าเข้าไปในกระบวนการแต่งแร่แล้วเนี่ยสามารถนำตัวดินขาวมาขึ้นรูปได้เลยค่ะซึ่งในจังหวัดอื่นๆจังหวัดที่ระนองที่มีแหล่งพอๆกับลำปางเนี่ยไม่สามารถเข้ากระบวนการแต่งแร่แล้วเอามาขึ้นรูปได้ต้องผสมดินเหนียวลงไปก่อนอ๋อของที่จังหวัดอื่นๆจะต้องผสมดินเหนียวก่อนแต่ว่าของที่ลำปางนี่แบบนี้ได้เลยขึ้นรูปออกมาเป็นถ้วยแบบนี้ได้เลยใช่ครับใช่ครับนี่เห็นวัตถุดิบดินขาวเป็นวัตถุดิบตั้งต้นเห็นอยู่ตรงนี้แล้วกว่าจะมาเป็นถ้วยเซรามิกแบบนี้จะต้องผ่านขั้นตอนยังไงบ้างครับงั้นผมจะพาไปชมขั้นตอนการผลิตเซรามิกในโรงงานนะครับค่ะเดี๋ยวพี่โอจะพาไปชมขั้นตอนการผลิตขอบคุณพี่ณรงค์กรค่ะสวัสดีครับไปเลยค่ะพี่โอทางไหนเอ่ยไปครับทางวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงออกไปเพื่อจงภัยให้เห็นด้วยตาใครเป็นหาที่
้ชัดชัดสักทีพี่โอเปิดกิจการโรงงานทำเซรามิกแบบนี้มานานหรือยังคะประมาณ10ปีครับโอ้โห10ปีแล้วครับครับค่ะสินค้าของเรามีอะไรบ้างเอ่ยมากโรงงานนี้จะเป็นผลิตสินค้าเวชกันออมสินของตกแต่งพวกนี้นี่ครับผมจากการออมสินของตกแต่งพวกนี้เน้นไปทาง3อย่างนี้เลยใช่ครับผมค่ะมาดูขั้นตอนเริ่มต้นกระบวนการกันบ้างดีกว่าเริ่มตรงไหนคะพี่โอเชิญครับตามหลังนี้ครับนี่อันนี้ใช่ไหมคะเราต้องเริ่มจากการเตรียมดินก่อนหลังจากรับเราซื้อวัตถุดิบคือว่าดินขาวมาเราซื้อผ่านขั้นตอนการกวนดินก่อนดินขาวพอได้มาปุ๊บเป็นดินขาวละเอียดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเหรอคะใช่ครับมาถึงขั้นตอนการกวนเข้าถังกวนถังกวนดินเข้าถังนี้ไปเลยใช่ครับผมค่ะกวนเพื่อให้อะไรคะให้น้ำดินกับน้ำมันแตกกระจายตัวเข้าด้วยกันแล้วก็เราจะพักน้ำดินนี้ไว้1คืนให้มันคลายอพยพอากาศหลังจากนั้นก็เช้าอีกวันหนึ่งเราถึงจะเทออกมาแล้วก็มากรองน้ำดินกรองคือแยกผ่านตะแกรงประมาณ100เมตรค่ะแล้วถึงจะผ่านกระบวนการนี้แล้วก็ถึงการขึ้นรูปหล่อได้เลยอ๋อก็คือเอาพักไว้ในนี้กวนแล้วเรารู้ได้ไงว่ามันได้ที่แล้วมันจะอยู่ประมาณปั่นทดลองมาก่อนแล้วอยู่ประมาณทั้งวันนะแล้วพักไว้คืนนึงอ๋อก็คือเป็นภูมิปัญญาที่ปฏิบัติต่อกันมาว่าอ๋อนี่นะต้องปั่นไปวันนึงเต็มๆใช่ครับค่ะจากนั้นก็ออกมาบอกพักตรงนี้มีการกรองเรียบร้อยใช่ครับหลังจากได้ดินขาวมาแล้วก็จะนำไปสู่ขั้นตอนของการผลิตเซรามิกคือการเตรียมน้ำดินวิธีการก็คือนำดินขาวมากวนให้เข้ากับน้ำประมาณ1วันแล้วทิ้งไว้อีก1คืนเพื่อคลายอากาศออกก็จะได้น้ำดินที่จะเทในแม่พิมพ์ซึ่งจะทำให้เกิดความหนาของผลิตภัณฑ์ขึ้นมาทีนี้เราจะดูไงคะพี่ว่าน้ำดินมันได้หรือยังอ๋อได้เลยครับผมไอ้ตัวนี้เป็นแบบวิธีชาวบ้านคือใช้กันลักษณะการดูการไหลตัวกวนลงไปในถังแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ดึงขึ้นมาดูการไหลตัวของมันน้ำดินที่มันไหลเป็นเส้นๆนะฮะแบบนี้ได้ยังคะได้แล้วครับตอนนี้ได้ก็คือให้มันไหลเป็นเส้นๆอย่าขาดตอนใช่ครับเป็นวิธีการดูแบบชาวบ้านใช่ครับเนื้อดินอะไรเงี้ยคะพี่ดูรูปสลักให้น้ำดินเนียนเลยฮะเนียนแบบนี้ก็คือถือว่าใช้ได้แล้วดูแบบชาวบ้านเป็นสายลงมาแบบนี้ใช่ครับเนียนๆเรียบร้อยจากนั้นน้ำดินเราไปทำอะไรต่อคะก็ถึงขั้นตอนขึ้นรูปครับเอามาขึ้นรูปเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูครับผมค่ะอันนี้คือแม่พิมพ์ใช่ไหมคะครับใช่ลูกพิมพ์หล่อเขาเรียกว่าลูกพิมพ์บ่อเราก็เทน้ำดินตรงนี้ลงไปเทลงไปใช่ครับผมเทไปให้เต็มเลยใช่ครับแม่พิมพ์นี้ทำจากอะไรครับพี่ถ้าจะปูนปั๊ดเตอร์แม่พิมพ์ของโรงงานสมบูรณ์เซรามิกหนึ่งนั้นจะทำมาจากปูนพลาสเตอร์ซึ่งมีความสามารถดูดซับน้ำได้เมื่อเทน้ำดินลงไปแล้วส่วนผสมที่เป็นน้ำจะถูกปูนพลาสเตอร์ดูดเข้าไปทำให้เหลือแต่ดินเพียงอย่างเดียวปูนพลาสเตอร์จะดูดน้ำเข้าไปเหลือปูนเหลือเลนและดินติดปูนพลาสเตอร์แล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้อ๋อนี่ไงคือมันเริ่มแห้งแล้วคือมันก็ค่อยๆแห้งไล่เข้าไปเพราะว่าปูนพลาสเตอร์ดูดน้ำเอาไว้ใช่ครับค่ะทีนี้ถ้าเกิดในขั้นตอนนี้ค่ะพี่ถ้าเกิดว่าน้ำดินมันไม่ดีแล้วเราเอามาขึ้นรูปแบบนี้เราแก้ปัญหายังไงคะก็คงต้องกลับไปรีเทิร์นใหม่คือไปกวนใหม่ดีครับก็ต้องเอาน้ำดินอันนี้ไปกวนใหม่อีกทีนึงแสดงว่ามันยังเข้ากันได้ไม่ดีครับใช่ครับอ๋อก็อาจจะแบบเปลืองเวลาไปเนาะเพราะว่าปกติเนี่ยบางทีมันใกล้ๆแห้งเข้าไปเยอะๆแล้วถึงรู้ว่าเสียป่ะคะไงฮะจริงที่รู้ครับใช่เป็นแบบนั้นครับค่ะทีนี้แม่พิมพ์จะต้องเป็นแม่พิมพ์แบบนี้อย่างเดียวหรือว่ามีแม่พิมพ์แบบอื่นในการขึ้นรูปเราใช้แม่พิมพ์นี้แต่ตัวนี้แม่พิมพ์ตัวนี้เป็นประเภทเป็นกระถางต้นไม้ครับแต่จะมีเจกันมีออมสินมีหลายอย่างครับก็คือพิมพ์แต่ละอย่างขึ้นไปไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันอ๋อค่ะแล้วเราใช้เป็นเฉพาะแม่พิมพ์อย่างเดียวหรือว่าเราขึ้นรูปด้วยมือได้ด้วยครับพี่ขึ้นรูปด้วยมือที่นี่ไม่ได้ขึ้นรูปมือครับจะเป็นแบบแม่พิมพ์ใช้แต่แม่พิมพ์อย่างเดียวใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าที่ปูนพลาสเตอร์จะค่อยๆดูดน้ำแล้วดินก็แห้งก็ประมาณ5นาทีครับผมประมาณ5นาทีอันนี้เราทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วที่มันเริ่มแห้งแล้วน่าจะได้แล้วฮะแล้วเราต้องเทเข้าไปให้มันเต็มใหม่ไหมคะพี่ไม่ต้องเทครับเดี๋ยวต้องเทกลับพื้นแล้วก็เทพื้นนี้แล้วพอมันได้ความหนาเราก็เทเลยอ๋อพอได้ความหนาเรียบร้อยแล้วเราก็เทกลับพื้นครับใช่ครับพื้นอันนี้ทำกระถางใช่ครับ
แล้วความทิ้งไว้ก่อนแล้วนี่ดูให้ดูลักษณะที่มันเกาะนี่ไงมันหนาออกมาแล้วจากขั้นตอนเมื่อกี้พอมันแข็งตัวเรียบร้อยแล้วเราก็แกะออกมาใช่ไหมคะพี่โอ๋งมีตัวอย่างให้ดูไหมครับมีครับพอเราก็แกะเสร็จเรียบร้อยลักษณะมันเป็นอย่างนี้อ๋อนี่ค่ะคุณผู้ชมก็คือหมาดๆออกมาจากนั้นครับผมครับยังเย็นอยู่เลยอ่ะครับใช่ครับเย็นแล้วก็หนักเขาก็จะมีลวดลายอะไรตามแบบพิมพ์ของเราอันนั้นแล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นมันเรามันพวกอยากรู้ไปกันจากอันนี้แล้วเราทำไงต่อคะแกะออกมาได้แบบนี้แล้วมันจะเป็นการตากแดดแกะแบบนี้ออกมาแล้วสมัยนี้เขาจะใช้ห้องอบแต่นี้แต่สมัยก่อนนี่มันจะเป็นการตากแดดให้น้ำระเหยออกให้น้ำระเหยออกไปเดือดจะแน่ดินค่ะเป็นแบบทรงอยู่ที่สมบูรณ์เซรามิก1ก็ยังใช้การตากแดดอยู่โอเคไปดูจุดตากแดดกันเลยสุดให้ชัดชัดสักทีถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ในความจริงอยู่ไหนอันนี้ก็คือจุดที่เราตากแดดใช่ไหมคะใช่ครับทุกๆวันก็ต้องมาตากอย่างนี้ใช่ครับหมาดหมาดเมื่อกี้ก็มาโดนแดดซะหน่อยน้ำจะได้ระเหยใช่ครับค่ะทีนี้วันไหนที่ฝนตกทำไงครับพี่โรงก็ต้องงานมากก็จะปิดปิดโรงงานไปเลยครับใช่ครับเพราะว่าทำอะไรไม่ได้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็ไม่แห้งมันก็ผลิตภัณฑ์ไม่แห้งมันจะผ่านขั้นตอนหลังๆนี้ผ่านไม่ได้แล้วมันต้องปิดก่อนเสียเวลาใช่ครับเสียของอีกใช่ครับปิดไปเลยดีกว่าใช่ครับใช่แต่ละชิ้นงานใช้ระยะเวลาตากนานเท่าไหร่คะพี่ครึ่งวันครับประมาณครึ่งวันก็ขึ้นอยู่กับขนาดของมันด้วยใช่ไหมคะขึ้นอยู่ขนาดไซส์ของผลิตภัณฑ์ที่เราตากแดดด้วยค่ะอย่างถ้าเป็นแจกันอย่างนี้ก็ประมาณครึ่งวันนะฮะประมาณครึ่งวันแต่ถ้าใหญ่ๆหน่อยก็อาจจะต้องรอแห้งแล้วเราดูยังไงว่ามันแห้งหรือยังไม่แห้งคะต้องดูลักษณะดูด้วยว่าน้ำหมดน้ำระเหยหมดหรือยังนี่ครับก็ออกขาวๆนี่ก็ที่ขาวๆนี่ก็คือแห้งสุดแล้วครับอ๋อส่วนข้างในตรงนี้ที่มันขาวกว่าเพื่อนเนี่ย คือแห้งแล้ ลวตรงนี้มันยังสีเข้มอยู่ก็คือดูเอาด้วยตาเปล่าดูจากสีเอาถ้าสีขาวก็คือแห้งแล้วครับก็รอให้มันขาวทั้งอันเลยก็คือแห้งเรียบร้อยก็จะนำไปสู่ขั้นตอนการตกแต่งก็นำไปสู่ขั้นตอนการตกแต่งทีนึงจากตรงนี้ก็ไปตกแต่งตกแต่งตรงไหนเอ่ยคะครับข้างหลังตามที่ผ่านมาจริงครับใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อแบบนี้นี่เองคือแบบที่แห้งแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็คือยังไม่ได้รับการตกแต่งเพราะงั้นเถอะจุดนี้ก็จะมาสู่การตกแต่งใช่ครับอย่างที่คุณป้าทำอยู่นี่คือกำลังทำอะไรอยู่คะตกแต่งด้านในขอบปากนะครับค่ะเสร็จขูดให้ได้ความหนาก็จะพอดีกับขอบปากแล้วเสร็จก็ต้องขูดทำรองตามลายอย่างนี้อ๋อนี่ค่ะนี่ครับเจาะลายอุปกรณ์ที่คุณป้าใช้มันคืออะไรคะมีดเป็นมีดธรรมดาครับมีดธรรมดาเจียให้คมทำคมเจียทำให้คมยากไหมคะคุณป้าไม่ยากไม่ยากเพราะดินมันยังนิ่มอยู่ป่ะคะต้องชุบน้ำก่อนต้องชุบน้ำด้วยอ๋อมีหน้ามีถังน้ำอยู่ข้างๆคุณป้าด้วยก็คือชุบเพื่อให้มันนิ่มๆเราจะได้แต่งง่ายอย่างเงี้ยเหรอคะอย่างนี้พนักงานแต่ละคนก็ต้องชำนาญกันมากเลยครับก็ดูอายุก็รู้ฮะพี่โอแซวคุณป้าอีกนี่คุณป้ามียาหม่องอยู่ข้างๆด้วยทำงานเต็มที่เลยแล้วอย่างนี้นะคะอันนี้อย่างนี้คือเคลือบเสร็จแล้วครับค่ะแต่งเสร็จแล้วต้องมาเคลือบเคลือบสีใช่ไหมคะใช่ครับเคลือบสีแล้วถ้าเราไม่เคลือบสีหรือว่าเราวาดลายอะไรเราทำกันตอนไหนคะอยู่ที่ลักษณะทรงที่เหมาะสมสำหรับวาดลายลงลายเพ้นท์แต่ตัวทรงนี้เหมาะสำหรับการเคลือบค่ะแต่ตัวนี้จะเป็นการเหมาะสมสำหรับเพ้นลายถ้าเพ้นลายก็เป็นแบบนี้กระปุกออมสินรูปรถนี่เองคือพอตกแต่งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาสู่ขั้นตอนนี้ใช่ครับผมค่ะเขาเรียกว่างานแฮนด์เมดเลยนะเนี่ยทุกอย่างทำด้วยมือใช่ครับผมแต่ละชิ้นก็ทาสีก็วัดรถครับผม
แต่ละคันแต่ละคันกว่าจะออกมาเป็นชิ้นใช้เวลานานไหมคะพี่ก็ไม่นานนะแหละเราก็วาดเองเลยหรือเปล่าระบายสีตรงนี้อยากเอาสีฟ้าสีอะไรคิดแบบเองอ๋อค่ะสีที่ใช้นี่คือสีอะไรคะพี่โอ๋ก็เป็นสีเกี่ยวกับการฟิวไฟซูงเกี่ยวกับการทำเซรามิกโดยตรงค่ะสีสำหรับทำเซรามิกโดยตรงเลยใช่แล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปเผาอีกใช่ครับเผาในอุณหภูมิที่1230เพราะฉะนั้นสีที่เลือกใช้เนี่ยมันก็จะต้องเกี่ยวพันกันด้วยกับขั้นตอนการเผาต้องทนต่ออุณหภูมิถูกอ๋อนี่พี่เขากำลังตกแต่งล้อรถอยู่คันหนึ่งก็ไม่นานประมาณเท่าไหร่นะคะพี่ประมาณ10นาทีว้า10นาทีเท่านั้นเองเสร็จแล้ว1คันแล้วอย่างแจกันอย่างนี้คะแจกันอย่างนี้จะวัดช้าหน่อยไปนานเพราะรายละเอียดจะมีเยอะค่ะลงสีแต่ละตัวสีเยอะมากค่ะพอเสร็จแล้วปุ๊บวาดออกมาเป็นแจกันสวยๆแบบนี้เราก็ไปสู่ขั้นตอนการเคลือบอีกทีนึงเอาไปเคลือบก่อนเพื่อให้สีมันไม่หลุดเหรอคะใช่ครับกันสีหลุดเนี่ยค่ะเวลาเคลือบเราต้องเคลือบกี่ครั้งคะเคลือบครั้งเดียวครับเคลือบแค่ครั้งเดียวไม่ให้สีมันหลุดครับใช่ครับเคลือบเสร็จก็เข้าในเตาเลยค่ะเผาในภูมิที่1230เหมือนกันน้ำยาที่ใช้เคลือบเป็นน้ำยายังไงเป็นสารเคมีที่ใช้เกี่ยวกับเซรามิกไม่มีตะกั่วตัวนี้ไม่มีตะกั่วเจือปนแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้วยเชยชามเชิมที่ผ่านการเคลือบเหมือนกันใช่ครับค่ะก็คือวาดออกมาเป็นลวดลายสวยงามแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาไปเคลือบครับเคลือบเสร็จแล้วก็เอาไปเผาใช่ครับเผาที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะคะ1230องศาเซลเซียส1230องศาเซลเซียสเผานานแค่ไหนคะพี่โอ๘ชั่วโมงครับโอ้นานเหมือนกันเนาะเผา8ชั่วโมงการเผานี่ช่วยอะไรคะการเผานี่ช่วยเคลือบและดินเนี่ยหลอมตัวเดียวกันเคลือบที่เราเคลือบเนี่ยกับเนื้อดินมันหลอมเข้าไปเป็นตัวเดียวกันมันก็จะคงทนมากขึ้นคงทนมากหรือเปล่าคะครับใช่อายุยาวไม่ค่อยมีปัญหาค่ะเราเผาครั้งเดียวหรือเผากี่ครั้งคะพี่ที่โรงงานนี้โรงงานหนึ่งนี่จะเผาครั้งเดียวคือที่ทำภาษาเซมิเขาเรียกว่าเผาวันไฟคือเผาครั้งเดียวจบไฟครั้งเดียวจบเลยแต่ที่อีกโรงนึงจะเผาสองครั้งจะมีเผาไร่น้ำคือว่าเผาปิสกิตค่ะเผาที่อุณหภูมิ800อันนี้เป็นการเผาอีกแบบนึงเขาเรียกว่าเผาบิสกิตครับเพื่อให้ความแข็งของนี้ดินมันหมดปัญหาตอนไม่ให้มีปัญหาตอนสูญเสียตอนเคลือบของแล้วก็ตอนโหลดเตาอะไรพวกนี้คือถ้าเผาบิสกิตมันจะสูญเสียน้อยกว่าอย่างนี้ครับใช่ครับแต่ว่าเผาที่อุณหภูมิแค่800ครับใช่ครับเผากี่ครั้งนะคะเผาบิสกิตเผาครั้งนึงแล้วก็เผาเคลือบครั้งนึงคือ2ครั้งกระบวนการเดี๋ยวต้องไปดูที่โรงงานอีกโรงนึงคือโรง2แต่ว่าที่โรงนี้เผาแค่ครั้งเดียวไม่ได้เผาแบบบิสกิตด้วยใช่ครับใช่ค่ะทำมาทุกอย่างขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดเนี่ยค่ะพบปัญหาหรือว่ามีปัญหายังไงบ้างคะสูญเสียส่วนมากโรงนี้จะมีการสูญเสียขั้นตอนตรงขั้นตอนตกแต่งเยอะหน่อยขั้นตอนการตกแต่งเยอะหน่อยแบบอย่างเงี้ยเหรอคะกำลังวาดอยู่ตกแต่งนี้ตกแต่งที่เราต้องตกแต่งเมื่อวานเมื่อกี้จากแห้งมาตกแต่งครับบางทีก็บิ่นแตกใช่ใช่ครับมือพลาดไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอัตราส่วนของสูญเสียมากน้อยแค่ไหนคะก็ตอนนี้อยู่ประมาณ 5% นะก็ถือว่าเยอะของถือว่าเยอะพอสมควรครับพอสมควรที่จริงมันน่าไม่น่าเสียขนาดนี้ครับค่ะของทุกชิ้นนะคะพี่โอ๋มันเป็นงานแฮนด์เมดหมดเลยคือทำด้วยมือเรามีวิธีการที่จะแบบตรวจสอบคุณภาพของมันยังไงคะก็ผ่านแล้วได้แล้วอย่างนี้หลังจากการเผาเราจะผ่านขั้นตอน QC ทีนึงอ๋อมีขั้นตอน QC ด้วยค่ะก่อนที่จะส่งถึงลูกค้าต้อง QC ก่อนเราถึงจะแพ็คกิ้งแล้วถึงส่งถึงลูกค้าทีนึงวิธีการตรวจดูอะไรบ้างก็ดูลวดลายดูสีดูอะไรดูอะไรครบหรือเปล่าดูผาวินอะไรเปล่าคะแนนค่ะแต่ถ้ามันแตกค่ะถ้าไม่แตกก็ส่งได้ดูสีสันมีเสียทำไงคะก็คิดว่าตีเป็นของตกเกล็ดเลยคือขายไม่ได้ค่ะครับหลังจากที่เราผ่านกระบวนการขั้นตอน QC ทุกวันเนี่ยอัตราส่วนของเสียมีมากน้อยแค่ไหนคะอัตราส่วนของเสียตอนนี้อยู่ที่ 20% นะ 20% ก็ถือว่าเยอะก็คือของ100ชิ้นครับจะมีเสีย20ชิ้นครับตอนนี้ครับเยอะไหมคะเยอะถือว่าเยอะมากครับแล้วเราต้องแก้ไขปัญหานี้ยังไงคะตอนแก้ไขก็เริ่มแก้ไขตัวหาปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาก่อนค่ะความเกิดเพราะอะไรค่ะตอนนี้ก็หาใกล้หาเจอความจริงแล้วตอนนี้ครับเจอความจริงว่าเสียเพราะอะไรตรงนี้ครับก็คืออันนี้เราช่วยตัวเองก่อนเราหาด้วยตัวเองว่าขั้นตอนไหนอย่างเช่นตกแต่ง
ใช่ครับบางทีพลาดไปหน่อยก็ต้องระมัดระวังกันมากขึ้นอะไรแบบนี้ทีนี้มีหน่วยงานหรือมีศูนย์มีอะไรเข้ามาช่วยเหลือเราในส่วนนี้บ้างไหมคะก็มีหน่วยงานของ Mtech ที่ทางคำยื่นมือเขาช่วยเพิ่งจบโครงการกันไปใหม่ๆตรงนี้ครับค่ะตอนนั้นปัญหาโรงงานเสียปัญหาของเสียเยอะมากตอนนั้นก็ได้ Mtech เข้ามาช่วยดูก็นี่ปัญหาเริ่มลดลงของเสียเริ่มน้อยลงแล้วครับค่ะครับ Mtech ดูเฉพาะที่โรงงานนี้หรือว่าดูอีกที่นึง Mtech ที่ดู2ที่ครับอยู่2โรงงานลักษณะปัญหาที่ทางโรงงานสมบูรณ์เซรามิก1พบเจอคือไม่มีระบบการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบของเสียในแต่ละขั้นตอนการผลิตจึงไม่ทราบถึงสาเหตุและที่มาของปัญหาทั้งนี้ระบบการจัดการกระบวนการผลิตภายในโรงงานยังไม่เหมาะสมการจัดวางผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆไม่เป็นระเบียบและพื้นที่การทำงานไม่สะอาดเพียงพอส่งผลให้เกิดปัญหาในกระบวนการผลิตได้ง่ายและยากต่อการปฏิบัติงานของพนักงานนอกจากนี้โรงงานเซรามิก1ยังมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือไม่สามารถทราบปริมาณของเสียที่แน่นอนได้โรงงานมีจำนวนของเสียปริมาณมากทำให้การแก้ปัญหาทำได้ยากส่งผลให้โรงงานมีต้นทุนการผลิตสูงและมีผลกำไรน้อยลงและนี้เองจึงเป็นที่มาของการขอความช่วยเหลือจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ Mtechเพื่อช่วยในการสนับสนุนโครงการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกที่โรงงานสมบูรณ์เซรามิก1และ2นั่นเองงั้นเดี๋ยวต้องขอพี่โอไปเยี่ยมชมที่โรงงานอันนั้นคือโรงงานสมบูรณ์เซรามิก2ใช่ป่ะคะเพราะอันนี้เห็นสมบูรณ์เซรามิก1ใช่ครับใช่มั้ยคะเดี๋ยวต้องรบกวนพี่โอพาไปที่นู่นด้วยจะได้ไปดูขั้นตอนกระบวนการที่นู่นเนาะว่าเป็นยังไงหลังจากที่ Mtech ได้เข้ามาช่วยเหลือได้เลยครับค่ะไปเลยครับสูตรให้ชัดๆสักทีถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังไงครับโรงงานสมบูรณ์เซรามิก2ครับผมนี่แหละค่ะคุณผู้ชมสมบูรณ์เซรามิก2ไม่ผิดแน่นอนไม่ผิดแน่ป้ายเหมือนกับสมบูรณ์เซรามิก1เปียบครับครับสมบูรณ์เซรามิก2นี่แตกต่างจากสมบูรณ์เซรามิก1ยังไงคะพี่คือโรงสมบูรณ์เซรามิก1เป็นงานสำหรับใช้แรงงานแต่ที่โรงงานสมบูรณ์เซรามิก2นี่จะเป็นนำเครื่องจักรเทคโนโลยีเข้ามาแทนสมบูรณ์เซรามิก1เน้นแรงงานคนเน้นฝีมือคนแต่ถ้าสมบูรณ์เซรามิก2เน้นใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยค่ะช่วงแรกก็มีปัญหาเยอะหน่อยกับเครื่องจักรแต่ตอนหลังมามีผู้สนับMtechได้สนับสนุนส่งวิศวกรเข้ามาช่วยดูแลแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นตอนนี้เนาะนักวิศวกรของ Mtech ได้อยู่ที่โรงงานนี้อ๋ออยู่ข้างในนี้แล้วเหรอคะไปพบเขาได้เลยนะพี่โอ๊คพาไปเลยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากกันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจนภัยให้เห็นด้วยตาใครปัญหาที่ไม่เข้าใจไปกันให้รู้นะอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีไปกันให้รู้นะอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีสาวสวยคนนี้หรือเปล่าคะพี่โอ๊คใช่ครับผมนี่วิศวกรจาก Mtech ครับคุณจอยพัทรวันครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจอยพัทรวันค่ะคุณผู้ชมวิศวกรจาก Mtech กำลังง่วนอยู่เลยค่ะที่มาที่ไปของโครงการที่มาช่วยในเรื่องของกระบวนการผลิตเซรามิกที่นี่มันมาจากไหนคะคุณจอยค่ะก็ชื่อโครงการที่เราเพิ่งดำเนินการจบกันไปค่ะก็คือโครงการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกค่ะค่ะซึ่งแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมาจากการที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศนะคะได้มีนโยบายที่อยากจะพัฒนาแล้วก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์เซรามิกของไทยเนี่ยค่ะสนับสนุนทางด้านการตลาดและการส่งออกตอนนี้เขาก็เหมือนกับว่ารู้ว่าทางลำปางเนี่ยผลิตภัณฑ์หลักที่ได้ทำกันก็คือเซรามิกซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการชาวจังหวัดลำปางซึ่งถ้าเป็นโรงงานขนาดใหญ่ขนาดกลางเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานแล้วค่ะแต่ว่าทาง
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศเนี่ยอยากที่จะมาช่วยเหลือทางกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กซึ่งยังขาดทักษะแล้วก็การควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานให้ได้คุณภาพที่สามารถจะเป็นระดับสากลแล้วก็สามารถส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยส่งออกสู่ตลาดข้างนอกได้มากขึ้นค่ะอย่างคือของพี่โอเนี่ยโรงงานสมบูรณ์เซรามิก2นี่ยังถือว่าเป็นขนาดเล็กอยู่ใช่ทาง M-Tech ก็เลยเข้ามาช่วยพัฒนาเรื่องของกระบวนการผลิตค่ะเพราะตอนนี้ตลาดเฉพาะภายในประเทศใช่ไหมคะพี่โอใช่ครับใช่ตอนนี้ตลาดภายในประเทศค่ะแต่ M-Tech จะช่วยพัฒนาให้มีมาตรฐานในระดับสากลใช่แล้วทางศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศเนี่ยก็จะพัฒนาการส่งออกให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดลำปางมากค่ะแล้วพี่โอเข้ามาร่วมได้ยังไงคะหมายถึงว่า M-Tech เข้ามาสนับสนุนตรงนี้พี่โอได้ยังไงพี่โอสมัครไปเขียนจดหมายมีการโทรศัพท์การเริ่มหน้าที่รู้จักกันทั้งนี้ก็คือเริ่มจากพอดีช่วงนั้นผมเริ่มก่อตั้งจัดตั้งกลุ่มบริษัทคลัสเตอร์ขึ้นมาอ๋อค่ะแล้วก็สสปคือโครงการส่งเสริมนี่นะค่ะใครเคยมาถามว่าต้องการอะไรมั้ยปัญหาโรงงานมีปัญหาช่วงนั้นโรงงานก็มีปัญหาอยู่แล้วฮะพอดีกับว่า M-Tech เข้ามาดูแลก็เลยรับเปิดรับเป็นเด็กเข้ามาช่วยดูแลในกรณีเลยเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมพี่โอนิดนึงก็คือว่าสสป.ที่พี่โอพูดถึงก็คือศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศค่ะเป็นเจ้าของโครงการนี้แต่ว่าได้ติดต่อมายัง M-Tech ก็คือศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติซึ่งเราก็มีภารกิจแล้วก็หน้าที่ทางด้านการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงทางด้านกระบวนการผลิตของทางเซรามิกอยู่แล้วค่ะก็เลยได้รับมอบหมายหน้าที่มาจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศให้มาดำเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให้กับโรงงานของพี่โอ๋ค่ะคุณจอยประจำอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมคะเป็นวิศวกรดูแลที่นี่ก็คือดูแลโครงการนี้แต่ไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดไม่ถาวรคือจะไปมากันเดือนละประมาณ1ครั้งหรือ2ครั้งก็มาเยี่ยมเยือนกันตลอดใช่ก็มีระยะเวลาดำเนินงานของโครงการประมาณ 8-10 เดือนที่ผ่านมาก็คือเรามากันประมาณ10เดือนเริ่มตั้งแต่พฤษภาคมมีนาคมปีที่แล้ว2550แล้วก็มาจบโครงการกันตอนมกราคมที่ผ่านมาโครงการจบแล้วแต่ว่าวิศวกรยังมาเยี่ยมเยือนอยู่ตลอดครับใช่ครับมาเยี่ยมเยือนกันตลอดเลยดูแลด้านไหนยังไงบ้างคะคุณจอยก็จริงๆแล้วเราก็เริ่มตั้งแต่ขั้นต้นของการผลิตเซรามิกเลยก็เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบก็ได้มาช่วยพี่โอทางด้านว่าเราจะตรวจรับวัตถุดิบยังไงวิธีการตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพวัตถุดิบที่เอามาใช้ควรจะทำยังไงบ้างแล้วก็คือไล่มาตั้งแต่โปรเซสแรกไปเป็นทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตว่าจะต้องมีการทดสอบให้ได้มาตรฐานยังไงเพื่อที่จะลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการผลิตให้น้อยที่สุดค่ะก็คือมาดูแลในเรื่องของคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนสุดท้ายออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกเลยฟังดูเนี่ยค่อนข้างจะเยอะทีเดียวที่ในส่วนที่ต้องเข้ามาดูแลงบประมาณสนับสนุนมาจากไหนคะคุณจอยก็มาจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศทั้งหมดนะคะค่ะค่ะก็ประมาณก็คือ1ล้านบาทนะคะแต่ว่าทาง M-Tech เองเนี่ยได้รับมอบหมายให้เข้ามาดูแลโรงงานเนี่ยจำนวน2โรงงานนะคะก็มีโรงงานพี่โอแต่อีกโรงงานนึงจะเป็นโรงงานกระปุกออมสินเซรามิกอ๋อแต่เป็นเซรามิกเหมือนกันทั้งที่เลยใช่ค่ะสำหรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาและแก้ไขกระบวนการผลิตภัณฑ์เซรามิกของโรงงานสมบูรณ์เซรามิก2ที่ทางศูนย์ M-Tech ตั้งไว้คือช่วยลดปริมาณตำหนิที่เกิดขึ้นบนผลิตภัณฑ์ได้แก่การแตกร้าวและการบิ่นของชิ้นงานช่วยจัดทำระบบควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอนการผลิตให้แก่โรงงานและจัดทำระบบการตรวจสอบของเสียในแต่ละขั้นตอนการผลิตทำให้โรงงานทราบถึงสาเหตุและที่มาของปัญหารวมทั้งทราบปริมาณของเสียที่แน่นอนช่วยปรับปรุงระบบการจัดวางผลิตภัณฑ์รวมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผลิตให้มีความเหมาะสมกับกระบวนการผลิตของแต่ละโรงงานรวมถึงปรับปรุงพื้นที่การทำงานให้สะอาดและเป็นระเบียบทำให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้สะดวกขึ้นพูดคุยกันถึงเรื่องที่มาที่ไปของโครงการต่างๆแล้วอยากจะไปเห็นขั้นตอนการผลิตว่ามีการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยพัฒนาในส่วนนี้ยังไงบ้างคะพี่โอเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักวิศวกรจาก M-Tech อีกท่านหนึ่งที่มาช่วยดูแลเกี่ยวกับโรงงานสมบูรณ์เซรามิกนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูนอกจากคุณจอยแล้วยังมีอีกคนนึงใช่ไหมคะโอเคพี่โอพาไปเลยถ้าเรื่องใดที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูไหนอยู่
นี่วิศวกรอีกคนนึงครับใช่ครับคุณเจมอุดมศักดิ์ครับผมสวัสดีค่ะคุณเจมอุดมศักดิ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะวิศวกรอีกคนนึงของเอ็มเทคที่เข้ามาดูแลในเรื่องของกระบวนการผลิตเซรามิกของที่นี่ใช่ครับคุณเจมกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังวัดกำแพงของแผ่นดินครับที่เราจะไปขึ้นรูปครับอ๋อแผ่นดินแบบนี้เดี๋ยวเราเอาไปขึ้นรูปเลยใช่ครับไม่เหมือนที่นู่นเนาะที่นู่นมันต้องกวนก่อนแล้วป่ะคะใช่ครับการเตรียมดินจะใช้เวลาระยะเวลานานมากแต่ตัวนี้ดินสำเร็จออกมาแล้วออกผ่านเครื่องจักรเสร็จก็ขึ้นรูปได้เลยออกไปชิ้นงานได้เลยจะไวกว่าค่ะแต่ก่อนจะมาเป็นดินแผ่นอย่างเงี้ยค่ะคุณเจมมันต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนยังไงก่อนบ้างคะครับปกติแล้วดินแผ่นพวกนี้ครับเราก็จะซื้อมาจากโรงงานผสมดินนะครับทางโรงงานผสมดินเขาจะขายดินออกมาเป็นรูปของดินแผ่นซึ่งอยู่ทางด้านนู้นนะครับอ๋อดินแผ่นแบบนี้ครับเสร็จแล้วร้อยแล้วเราก็จะเอามาผ่านเครื่องรีดดินเรียกว่า extruder ครับค่ะเพื่อให้ดินออกมาเป็นแท่งแล้วแต่ว่าปากของเครื่องรีดแต่จะเป็นแบบไหนถ้าเกิดเป็นปากแบนนะครับมันก็จะออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแบบนี้ใช่ครับปากแบนออกมาสี่เหลี่ยมแบบนี้ปากกลมมันก็จะออกมาเป็นแท่งดินกลมๆครับอ๋อแท่งดินกลมๆแบบที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ป่ะคะใช่ครับอ๋อมี2แบบแล้วแต่ปากเครื่องรูดใช่ครับค่ะอันนี้คือการเตรียมดินสำหรับจะไปทำเป็นเซรามิกทีนี้มันดีกว่าการเตรียมด้วยน้ำยังไงเพราะว่าถ้าเกิดที่สมบูรณ์หนึ่งนี่เราต้องเอาน้ำไปผสมกับดินใช่ไหมคะกวนเอาเครื่องตีเมื่อกี้แต่อันนี้คือเตรียมแบบนี้เลยจริงๆแล้วเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าการเตรียมดินการเตรียมดินเป็นแผ่นมันดีกว่าการใช้น้ำดินนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับวิธีการขึ้นรูปของโรงงานนะฮะก็จะมีอยู่2แบบใช่ไหมครับที่เราเห็นก็คือ1ก็คือการขึ้นรูปด้วยน้ำดินนะครับหรือว่าเรียกว่า slip casting นะฮะอันนี้ก็อย่างที่เราเห็นในโรงงานสมบูรณ์หนึ่งนะฮะส่วนอีกแบบนึงก็คือการขึ้นรูปด้วยดินเหนียวเราจะเรียกว่าplastic forming นะครับนะตัวนี้ก็จะใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นมานิดนึงจะต้องมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยนะครับซึ่งเราจะเห็นที่โรงงานเซมิคสมบูรณ์เซมิคสองค่ะก็คือเอาเครื่องมือมาช่วยออกมาถ้าแบบปากแบนก็ออกมาเป็นแบบนี้ถ้าปากกว้างก็เป็นแท่งกลมๆแบบที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ค่ะทีนี้เราจะวัดยังไงนะคะว่าดินของเราที่เตรียมแล้วเนี่ยมันได้คุณภาพสำหรับจะเอาไปขึ้นรูปเครื่องเซรามิกได้แล้วสำหรับดินแผ่นนี้เราจะใช้วิธีการวัดง่ายๆอย่างเดียวนะครับก็คือว่าการวัดความแข็งของดินเราเวลาที่เราได้ดินออกมาจากแท่งรีดดินนะครับเป็นแท่งใช่ไหมฮะเราก็มาวัดความแข็งของมันเราจะมีเครื่อง2เครื่องก็คือเครื่องโรลเลอร์เฮดใช่ไหมฮะกับเครื่องแลมเพสที่เราจะขึ้นรูปเครื่องโรลเลอร์เฮดเนี่ยเราจะขึ้นรูปด้วยความแข็งของดินที่ค่อนข้างจะสูงกว่าประมาณ10-11-12นะครับอ๋อวัดตามสเกลอันนี้ใช่ครับเราก็จะดูตามสเกลเนี่ยเครื่องแรกประมาณ10-12แข็งหน่อยนิดนึงดินต้องแข็งค่ะส่วนแลมเพสเนี่ยมันจะต้องใช้แรงกดนะครับมันก็จะใช้ความแข็งค่อนข้างน้อยหน่อยเพื่อจะได้ขึ้นรูปง่ายขึ้นก็ประมาณ8-9ครับอ๋อมี2แบบวิธีการวัดก็คือเอาแท่งอันนี้จิ้มลงไปเลยนี่ใช่ไหมคะร่องรอยที่คุณเจมจิ้มไว้อย่างนี้คือ10เท่าไหร่ครับ2ประมาณ12อย่างนี้คือ12ก็คือใช้ได้แล้วสำหรับเครื่องรุ่นเครื่องโรลเลอร์เฮดนะครับอ๋อค่ะเตรียมดินตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปสู่กระบวนการขึ้นรูปได้เลยใช่ไม่ต้องผสมน้ำให้ยุ่งยากเหมือนที่นู่นค่ะหลักการใหม่คุณเจมพาไปดูหน่อยค่ะจากขั้นตอนนี้แล้วไปยังไงต่อครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปดูที่เครื่องขึ้นรูปเลยนะฮะแล้วก็จะมีการตัดแผ่นดินเป็นสไลด์นะครับแผ่นดินเป็นแผ่นๆนะครับให้เหมาะกับการขึ้นรูปครับตัดสไลด์คือยังไงคะแบบที่เห็นอยู่นี้ใช่ครับจากเดิมที่มันจะเป็นแผ่นใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วก็จะมาสไลด์เป็นแผ่นเล็กๆนะครับจะได้ขึ้นรูปได้ง่ายขึ้นนะจากแผ่นดินแบบนู้นก็มาสู่ขั้นตอนการขึ้นรูปตรงนี้ค่ะอันนี้คือเครื่องแลมเพสครับเครื่องแลมเพสค่ะเครื่องแลมเพสก็จะมีการขึ้นรูปแบบใช้แรงกดนะครับค่ะเราก็จะได้ดินมาใช่ไหมเราวัดความแข็งได้เรียบร้อยแล้วได้ตามมาตรฐานของโรงงานเสร็จแล้วเราก็มาสไลด์ใช่ไหมครับเป็นแผ่นชิ้นเล็กๆเสร็จแล้วเราก็เอามาเข้าเครื่องอ๋อเข้าเครื่องแบบนี้ก็มากดเครื่องก็จะยกขึ้นแล้วก็จะกดลงไปนะครับส่วนตัวนี้มันจะสามารถขึ้นรูปได้ค่อนข้างจะหลากหลายเอาเครื่องจักรเข้ามาช่วยแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนึงก็ทำได้มากเลยใช่ครับเพราะว่าอย่างการขึ้นรูปด้วยน้ำดินใช่ไหมฮะกว่าจะได้1ชิ้นต้องใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงใช่ไหมฮะแต่ว่าตัวนี้เราใช้เวลาแค่ประมาณอย่างแลมเพสเนี่ย1นาทีเราอาจจะขึ้นได้ถึง2ตัวขึ้นไปนะครับค่ะจากขั้นตอนนี้ปุ๊บขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเอาไปทำอะไรต่อคะ
เราก็จะนำไปอบแห้งในห้องอบครับเอาไปอบแห้งในห้องอบให้น้ำระเหยออกที่อุณหภูมิเท่าไหร่ประมาณ100องศาประมาณ100องศาเซลเซียสที่สมบูรณ์เซรามิก1เราเอาไปตากแดดที่นี่ก็ทำรูปแบบ2ซ้อนกัน2อย่างเหมือนกันถ้าสมมติอากาศปัจจัยเราประหยัดงบประหยัดพลังงานครับแล้วก็ไปตากแดดเหมือนกันวันไหนแดดจัดๆก็ไปตากแดดแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันไหนฝนตกเราก็มีห้องอบแต่ถ้าสมบูรณ์เซรามิก1อย่างที่พี่โอ๋บอกถ้าวันไหนฝนตกปุ๊บต้องปิดโรงงานเลยแต่ที่นี่ไม่ใช่เข้าห้องอบไปเลยพาไปดูห้องอบหน่อยได้ไหมคะไปเลยค่ะคุณเจมพี่โอ๋เชิญค่ะใช่ไหมคะครับกำลังอบอยู่พอดีเลยครับกำลังอบพอดีเลยเดินมาใกล้ๆนี่ไอร้อนมาเลยค่ะด้านหลังอันนี้ก็คือขึ้นรูปมาเสร็จปุ๊บก็เข้ามาสู่ห้องอบอุณหภูมิอุณหภูมิประมาณ80ถึง100องศาครับค่ะอบระยะเวลาในการอบปกติเราจะทิ้งไว้ข้ามคืนนะครับโอ้โหข้ามคืนเลยก็จุดไฟแบบนี้นี่เปิดที่ปกติประตูนี้ต้องปิดใช่ไหมคะพี่โอ๋ปกตินี้ต้องปิดครับด้านในมีพัดลมอยู่ด้วยนะครับมันเลยต้องเปิดเป็นระยะเพื่อจะให้ไอ้น้ำมันออกไปข้างนอกนะครับอ๋อระเหยไปได้เร็วขึ้นที่นู่นตากแดดที่นี่ก็เอาเข้าห้องอบอบเสร็จแล้วไปสู่ขั้นตอนอะไรต่อคะตกแต่งครับเราจะทำชิ้นงานที่อบเรียบร้อยแล้วนะครับไปตกแต่งอยู่ทางด้านนู้นเลยนะครับค่ะก็จะใช้ฟองน้ำขัดส่วนที่มันเกินออกไปแล้วสิ่งส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับให้มันสวยงามนะครับค่ะขั้นตอนนี้ที่สมบูรณ์หนึ่งก็ใช้มือคนตกแต่งเหมือนกันใช่ไหมคะสกอตไบค์ขัดแล้วก็เอามีดตกแต่งให้เกิดลวดลายหรืออะไรต่างๆที่นี่ก็ใช้มือคนเหมือนกันใช่ครับค่ะแต่จะตกแต่งง่ายกว่าที่นู่นเพราะที่นี่จะเป็นรายละเอียดไม่เยอะเท่าไหร่ของที่นู่นที่นู่นจะเยอะอ๋อที่นี่รายละเอียดไม่เยอะที่นี่เน้นปริมาณใช่ครับแต่เน้นคุณภาพด้วยเหมือนกันพอตกแต่งเสร็จปุ๊บไปไหนต่อคะไปเตาเผาบิสกิตครับอ๋อไปเตาเผาบิสกิตทางด้านนู้นไปเลยค่ะก็คือเตาเผาแบบบิสกิตเหมือนที่พี่โอ๋พูดถึงตอนที่เราอยู่ที่สมบูรณ์เซรามิก1แบบคร่าวๆเนาะว่าการเผาบิสกิตนี่คือทำให้ช่วยให้มันแข็งแกร่งขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าที่โรงนู้นเนี่ยเราจะไม่ได้เผาแบบนี้เราเผาโดยใช้อุณหภูมิสูงๆใช่ไหมคะเท่าไหร่นะคะพี่โอ๋1230ค่ะแต่ที่นี่เผาแบบบิสกิตอุณหภูมิเท่าไหร่คะคุณเจมอุณหภูมิประมาณ900ครับค่ะ900องศาเซลเซียสนะครับเผาประมาณ6ชั่วโมงครับค่ะ900เผา6ชั่วโมงข้อดีของการเผาบิสกิตนี่คืออะไรคะอย่างแรกก็คือให้เสริมความแข็งแกร่งของมันนะครับทำให้เราสามารถที่จะเอาไปเคลือบได้ง่ายจริงๆแล้วการเผาบิสกิตเนี่ยฮะเราสามารถจะเผาเคลือบได้เลยโดยไม่ต้องเผาบิสกิตก็ได้แต่ว่าปัญหาของมันอาจจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นปัญหาตำหนิจะเกิดขึ้นนะครับการเผาบิสกิตหนึ่งเป็นการป้องกันให้ปัญหาตำหนิลดน้อยลงนะค่ะลดในเรื่องของตำหนิรอยต่างๆงั้นที่โรงงานนู้นตำหนิเยอะกว่าที่นี่ป่ะคะพี่โอ๋มันแล้วแต่ลักษณะโรงนู้นจะเป็นเน้นเป็นแฮนด์เมคมากกว่าจะดูออกลักษณะดูต่างกันค่ะนี้ถ้าเกิดงานที่ไม่ต้องเนี๊ยบมากกันนะครับเราแฮนด์เมดอย่างเงี้ยฮะเราก็อาจจะมีตำหนิบ้างเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรถ่ายได้หมดไม่เป็นไรอัดแต่อันนี้เราอาจจะต้องใช้จานใช่ไหมครับอาจจะอยู่ในภัตตาคารดีๆหรูๆอย่างเงี้ยครับให้มันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันก็ต้องเป๊ะๆให้หมดเป๊ะๆเลยบิสกิตแบบนี้ก็จะเข้ามาช่วยใช่ครับจะช่วยให้เกือบง่ายด้วยค่ะแล้วพอเราเผาเสร็จแล้วสมมติว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกมามันมีรอยตำหนิเราจะแก้ไขยังไงคะปกติแล้วนะครับถ้าเราเผาผลิตภัณฑ์ไปเรียบร้อยแล้วฮะถ้ามีเกิดตำหนิเงี้ยเราไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้แล้วยกเว้นกรณีก็คือว่าเผาผลิตภัณฑ์แล้วมันไม่สุกอะครับเราก็สามารถอุณหภูมิมันไม่ถึงใช่ไหมฮะเราสามารถจะเผาอีกรอบนึงก็จะได้ผลิตภัณฑ์ชิ้นงานดีที่ออกมาได้แต่ว่าถ้าเกิดเราเผาไปเรียบร้อยแล้วมันเกิดแตกขึ้นมาเงี้ยเราก็หมดสิทธิ์ที่จะเอามาทำอะไรใหม่ได้เลยก็คือชิ้นนั้นก็ไม่ได้ก็คือชิ้นนั้นคือเสียไปเลยใช่ไหมคะรีไซเคิลไม่ได้ก็คือถ้าเกิดว่าจะมีรอยตำหนิของเสียสูญเสียก็คือขั้นตอนนี้ใช่ไหมคะพี่โอ๋ขั้นตอนการเผานี่แหละก็เลยต้องดูแลกันนิดนึงใช่ครับเราก็เลยต้องมาพยายามที่จะมีการควบคุมคุณภาพตลอดโปรเซสของเรานะครับค่ะเห็นคุณแจมบอกว่ามีอุปกรณ์ช่วยด้วยมีเครื่องมือในการช่วยช่วงของการเผาบิสกิตใช่ครับค่ะก็พอดีตอนนี้เตาออกมาพอดีเลยนะครับอันนี้ก็คือบุลเลอร์ลิงครับค่ะ
บุลเลอร์ลิงเราจะใช้เอาไว้วัดอุณหภูมิของเตานะฮะว่าอุณหภูมิของเตาที่เราเผาไปสูงสุดอุณหภูมิเท่าไหร่ในแต่ละจุดของเตานะครับเราก็คือจะเอาก้อนนี้ไปวางตามจุดต่างๆใช่ครับค่ะอุณหภูมิจะทำให้บุลเลอร์ลิงตัวนี้ครับหดตัวนะฮะค่ะยิ่งหดมากยิ่งเล็กลงมากอุณหภูมิก็ยิ่งสูงมากนะแล้วเราก็จะมีตัวแถบวัดนะครับเป็นเกจนะฮะเราก็จะเอามาใส่ดูว่าชิ้นงานบูลเลอร์ลิงตัวนี้มันหดไปได้แค่ไหนเนี่ยนะครับก็จะมีขีดบอกอยู่นะครับดังนั้นเราก็จะเอาขีดเนี่ยอย่างอันนี้วัดได้ประมาณ39ค่ะส39เราก็จะไปเทียบกับตารางว่า39ของเกจเนี่ยอุณหภูมิมันเป็นเท่าไหร่ค่ะนี่ครับอ๋อพอหรือยังเพียงพอไหมมันก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่างๆเครื่องเซรามิกที่เราไปเผาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตัวนั้นก็จะมีส่วนเหมือนกันครับนะเฮ้ยอุณหภูมิของเผามันมากๆอุณหภูมิมันก็อาจจะน้อยลงลดน้อยลงนะครับเพราะว่ามันต้องใช้พลังงานในการเผาเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยฮะค่ะก็คือใช้ตัวเครื่องมืออันนี้เข้ามาช่วยใช่ไหมคะพี่โอจากเดิมที่เราแค่วัดจากอุณหภูมิแล้วก็จับเอาร้อนยางได้ยางดูอะไรอย่างงี้อันนี้มีอุปกรณ์เครื่องขึ้นมาแล้วก็ไปเทียบกับตารางดูครับเพื่อเราทราบว่าอุณหภูมิที่เราเผามันสูงเกินไปเราก็อาจจะปรับลดอุณหภูมิลงมานะให้มันพอดีเพื่อประหยัดพลังงานประหยัดเชื้อเพลิงด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังจะทราบว่าในเตาของเราเนี่ยอุณหภูมิมันแตกต่างกันมากแค่ไหนถ้าแตกต่างกันถึง100องศาเนี้ยก็อาจจะมีผลกับชิ้นงานบางชิ้นอาจจะเผาสุกเกินไปบางชิ้นอาจจะเผาไม่สุกอย่างเงี้ยครับก็มีปัญหาคืออยู่กับจุดต่างๆด้วยมันก็จะช่วยให้เราปรับได้คนดูแลตาก็ต้องทำหน้าที่ปรับปริมาณของแก๊สที่จะใส่เข้าไปค่ะช่วยได้มากเลยไหมคะพี่โอช่วยได้มากครับช่วยได้มากเลยเนาะจากเดิมที่โหไม่รู้ตรงนั้นสุกหรือเปล่าตรงนี้ดิบหรือเปล่ามีตัวนี้เข้ามาช่วยเผาบิสกิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปสู่ขั้นตอนอะไรคะพี่โอชุบเครื่องไปสู่ขั้นตอนการชุบเคลือบอันนั้นเรามีเทคโนโลยีมีกระบวนการเข้ามาช่วยด้วยเหมือนกันไหมคะพาไปดูเลยค่ะเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูอ๋อแล้วนี่เขากำลังทำอะไรอยู่คะคุณเจมส์กำลังตรวจสอบคุณภาพของบิสกิตที่เราขอเข้าออกในเตานะครับออกมาจากเตาบิสกิตปุ๊บก็มาตรวจสอบคุณภาพตรงนี้ใช่ครับเราจะดูซิว่าบิสกิตของเผาออกมาแล้วมันแตกร้าวหรือเปล่าในการใช้สีเนี่ยครับทาลงไปบนชิ้นงานเพื่อดูรอยแตกร้าวถ้าเกิดบิสกิตของเรามีรอยแตกร้าวแล้วเราเอาไปเคลือบเอาไปเผาเคลือบอีกทีนึงมันก็เป็นชิ้นงานที่เสียอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็การไว้ตั้งแต่ตอนต้นเลยเราไม่ต้องไปเคลือบใช่ครับเราก็จะเช็คเลยสมมติว่าร้าวเราก็ทิ้งเลยอย่างเงี้ยครับจะได้ไม่ต้องเสียสีที่ใช้นี่คือสีอะไรคะจะเป็นสีผสมอาหารครับอ๋อก็เดี๋ยวล้างออกได้ใช่ครับปกติแล้วเผาอุณหภูมิสูงมันก็จะระเหยไปเองครับค่ะเราต้องทาบริเวณตรงไหนมั่งคะเน้นที่จำเป็นที่ส่วนที่ขอบปากใช่ปกติจะเป็นรอยตะเข็บของมันตรงนี้ฮะค่ะประมาณนั้นรอยตะเข็บขอบปากกับตรงด้านก้นตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะหารอยร้าวเพราะเรามองปากด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องใช้น้ำแดงนี่ถ้ามันมีรอยร้าวปุ๊บไม่ออกเป็นเส้นสีดำวิ่งนั่นคือลักษณะแตกค่ะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรเทคนิคที่เพิ่มขึ้นมาที่โรงงานนู้นไม่มีเนอะเราดูด้วยตาเปล่าอันนี้เราก็มาช่วยในส่วนนี้เพราะอย่างที่คุณเจมบอกว่าโรงงานนู้นเน้นเรื่องแฮนด์เมดใช่ไหมคะพี่โอเพราะฉะนั้นนี่อาจจะนิดๆหน่อยๆได้แต่อันนี้นี่ต้องเป๊ะเลยสมมติว่าผ่านขั้นตอนเรียบร้อยแล้วไม่มีตำหนิก็ไปสู่ขั้นตอนของการเคลือบไปเลยค่ะตรงนี้ใช่ไหมคะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนการเคลือบใช่ไหมคะอันนี้เคลือบอะไรคะพี่โอ๋เป็นเคลือบเรียกว่าเคลือบแก้วครับเคลือบแก้วที่เราเห็นเป็นแววแววอย่างนั้นเหรอคะค่ะมีเทคนิคมีอะไรเข้ามาช่วยในส่วนการเคลือบบ้างคะก่อนที่เราจะเคลือบน้ำเขาเรียกว่าเคลือบน้ำยานะครับเราจะต้องมีอุปกรณ์วัดคุณสมบัติของมันก่อนนะครับก็มี2อย่างอันนี้เขาเรียกว่าพิกโนมิเตอร์นะครับเอาไว้วัดค่าความหนาแน่นของน้ำดินหรือว่าน้ำเคลือบก็ได้ทั้งสองอย่างนะครับโดยการที่เราเอาน้ำเคลือบเนี่ยครับใส่ลงไปในกระบอกนี้แล้วก็เอาไปวัดตั้งน้ำหนักดูเราก็จะทราบว่าค่าความหนาแน่นของน้ำเคลือบเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งมันควรอยู่ในมาตรฐานที่โรงงานตั้งเอาไว้นะครับเวลาการเตรียมเคลือบจะต้องเตรียมให้ได้เท่าๆกันทุกครั้งเพื่อไม่ให้คุณสมบัติมันเปลี่ยนนะครับค่ะก็คือออกมาจะได้เหมือนกันเงาเท่าๆกันหมดเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะอีกตัวนึงก็คือเครื่องวัดการไหลตัวของน้ำเคลือบนะครับอันนี้ก็จะใส่น้ำเคลือบลงไปนะฮะปิดรูเอาไว้แล้วล่างจะมีรูอยู่อย่างนี้นะครับนะพอเต็มแล้วเราก็ปล่อยให้น้ำเคลือบไหลลงไปจับเวลานะครับเราก็จะทราบว่าน้ำเคลือบของเราไหลตัวดีหรือเปล่านะ
ฮะอันนี้ก็คนไปหรือเปล่าใช่คนไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดคนไปหรือว่าเหลวไปอย่างเงี้ยอาจจะมีผลกับการเคลือบอาจจะเคลือบหนาไปหรือว่าบางเกินไปครับอ๋อก็มีผลเนาะใช่อันนี้พี่เขากำลังเคลือบจานอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับลายสวยๆทั้งนั้นเลยเท่าที่เห็นมาเครื่องเซรามิกของที่นี่มีการเน้นลวดลายจุดเด่นลายจานลายถ้วยยังไงบ้างไหมคะส่วนมากผมจะเน้นหนักไปทางเคลือบแล้วก็รูปทรงรูปทรงที่โรงงานที่ทำคือเป็นรูปทรงแบบอิสระคือรูปทรงแบบธรรมชาติค่ะแบบนี้ใช่ครับรูปแบบใบไม้ใช่ครับแล้วเอาเคลือบไปผสมมิกให้มันดูสวยงามขึ้นเงาเงาขึ้นสวยงามขึ้นตั้งบนโต๊ะอาหารใช่ให้เคลือบเป็นตัวทำให้โดดเด่นขึ้นมาทำลายให้มันโดดเด่นขึ้นมาเดี๋ยวก็สักแป๊บเราก็ไปดูชิ้นงานที่เผามาแล้วดีกว่าว่ามันสวยงามขนาดไหนดีกว่าครับค่ะก็คือเคลือบเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปเผาอีกทีนึงใช่ครับเผาเคลือบอีกทีนึงที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียสนะครับใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงครับค่ะก็คือว่าโรงงานสมบูรณ์เซรามิก2เนี่ยเผา2ครั้งใช่ครับแต่ถ้าสมบูรณ์เซรามิก1เผา1ครั้งใช่ครับลวดลายการเน้นก็แตกต่างกันออกไปที่นี่เน้นให้ลายสวยงามแล้วก็เน้นในเรื่องของความชัดเจนของลายพวกนี้เนาะที่นู่นเน้นงานแฮนด์เมดค่ะที่นี่เจาะตลาดกลุ่มไหนบ้างคะพี่โอ๋ส่วนมากที่โรงงานจะเจาะขนาดตลาดส่วนกลางเป็นส่วนมากแล้วก็ตลาดส่วนล่างนิดหน่อยส่วนกลางนี่เยอะสุดเพราะส่งประมาณโรงแรมโรงอาหารร้านอาหารภัตตาคารพวกนี้ค่ะหน้าตาแบบนี้บางทีเห็นที่กรุงเทพด้วยใช่ไปทั่วประเทศไทยเลยก็อีกนี้แล้วก็มียี่ปั้วที่รับกลางกลางเข้ามารับต่อไปก็มีรับไปทำส่งประมาณนี้นะครับผมเรียกว่าขายดีเนาะไปทั่วประเทศไทยเลยครับผมครับค่ะตอนแรกที่ในส่วนของ M-Tech ยังไม่ได้เข้ามาดูแลในเรื่องของการผลิตอะค่ะโรงงานมีปัญหาอะไรยังไงบ้างคะพี่โอช่วงแรกที่ตอนผมรับเข้าสมัครเขาให้ M-Tech เข้าดูแลตอนนั้นโรงงานมีปัญหามากเรื่องเคลือบมีปัญหาค่ะเคลือบเผาไปถลกเขาเรียกว่าเคลือบถลกเคลือบหนีหรือทำเขาเรียกว่าเคลือบหนีตอนนั้นมีปัญหามากทาง M-Tech ได้เข้ามาช่วยค่ะช่วยแก้ไขนานไหมครับเกมก็ประมาณ 2-3 เดือนนะครับอ๋อเราแก้ไขกันได้ปัญหาตรงนี้ก็คือว่าเคลือบที่มันหนีไปก็เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าชิ้นงานของเราไม่สะอาดอาจจะมีฝุ่นจับอย่างเงี้ยครับพอเราเคลือบไปแล้วมันก็ติดไม่ค่อยดีใช่ไหมฮะก็อาจจะทำให้เคลือบไหลได้และอีกอย่างนึงก็คือว่าสมมติว่าเราเผามีบางชิ้นงานที่เราเผาเคลือบครั้งเดียวไม่เผาไปสกิดอย่างเงี้ยครับสิ่งที่จะทำให้เคลือบหนีก็อาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ผิวเคลือบต้องการจะระเหยออกมานะฮะอย่างเช่นความชื้นหรือว่าพวกสารอินทรีย์ต่างๆนะครับที่มันไม่หมดไปตั้งแต่ตอนเราใช่ครับมันก็พยายามที่จะผลักดันผิวเคลือบออกมาใช่ไหมฮะมันก็เลยเคลือบมันก็เลยหนีออกจากผิวครับค่ะและนอกจากปัญหาตรงนี้ที่ M-Tech เข้ามาช่วยแก้ซึ่งตอนนี้แก้ได้แล้วปัญหาอื่นๆที่เราแก้ได้แล้วที่ผ่านมามีอะไรอีกบ้างคะก็เป็นเรื่องลายดินค่ะลายดินก็จะมีทาง M-Tech ก็ได้แนะนำไปเกี่ยวกับการใช้แท่งดินค่ะแผ่นดินนะฮะที่มีความชื้นสม่ำเสมออ๋อแบบที่เราเห็นตั้งแต่ตอนต้นเมื่อกี้นี้ครับแล้วก็ร่วมกับโรงงานก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับปัญหาการขึ้นรูปด้วยโรลเลอร์เฮดเกี่ยวกับความเร็วของหัวปั่นค่ะแล้วก็ครอบโมนนะฮะว่ามันต้องสัมพันธ์กันครับอันนี้ก็ช่วยการแก้อันนี้ก็ปัญหาก็หมดไปค่ะตอนนี้แก้ได้หมดแล้วค่ะเหลือปัญหาอะไรที่ยังแก้กันไม่ได้ไหมคะตอนนี้ที่ยังไม่ได้ก็คือเคลือบไหลค่ะพอดีชิ้นงานของพี่โอ๋เนี่ยเขาอยากจะให้เคลือบมันไหลตัวเยอะๆมันจะได้ดูสวยใช่ไหมฮะแต่ว่าสมมติว่าเราไหลตัวมากเกินไปอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ติดกับแผ่นรองเผาใช่ฮะชิ้นงานก็จะเสียไปเลยหรืออาจจะขายได้เกรด B อย่างเงี้ยครับราคาตกแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับต้องยอมเสี่ยงครับว่าถ้าเราต้องการงานที่สวยก็อาจจะเสี่ยงกับการสูญเสียฮะก็ต้องเลือกเอาว่าจะแบบไหนก็ต้องพัฒนากันต่อไปใช่ก็อาจจะปรับปรุงน้ำเคลือบให้คุณมีคุณสมบัติที่ใส่ตัวน้อยลงฮะแต่ว่าอาจจะไม่สวยดังใจพี่โอ๋อะไรเงี้ยครับพี่โอ๋พยายามเจาะตลาดอยู่อะไรแบบนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องของวิถีชีวิตภูมิปัญญาเซรามิกที่เราทำต่อๆกันมาเนาะทำให้เป็นได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลวดลายสวยๆแล้วก็มีคุณภาพดีๆแบบนี้ด้วยค่ะอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดๆสักทีถ้า
ราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากกันดูในอยู่ไหนความจริงหลังจากที่ทางศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTEC ได้เข้ามาพัฒนาและแก้ไขปัญหากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกของโรงงานสมบูรณ์เซรามิก2ผลที่ได้จากการดำเนินงานก็คือโรงงานมีระบบควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอนการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสมโดยมีการทดสอบตามมาตรฐานสากลในแต่ละขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปขณะเดียวกันทางโรงงานก็มีระบบการตรวจสอบของเสียในแต่ละขั้นตอนการผลิตจากการจดบันทึกข้อมูลลงในเอกสารการตรวจสอบของเสียที่จัดทำให้ทำให้สามารถนำผลที่ได้มาใช้วิเคราะห์และสืบหาสาเหตุที่มาของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์รวมถึงทราบปริมาณที่แน่นอนของการเกิดของเสียในแต่ละขั้นตอนการผลิตนำไปสู่การหาแนวทางเพื่อลดของเสียได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้นสำหรับปัญหาตำหนิต่างๆที่เกิดขึ้นบนผลิตภัณฑ์เช่นการแตกร้าวและการบิ่นของชิ้นงานมีปริมาณลดลงจากเดิมอย่างน้อย 5% และโรงงานมีปริมาณผลิตภัณฑ์เกรด A เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2% จากการแก้ไขปัญหาของเสียและการจัดการและการปรับปรุงกระบวนการผลิตในด้านต่างๆนอกจากนี้โรงงานสามารถลดปริมาณสต็อกบิสกิตที่มีมากเกินได้อีกด้วยค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้รู้จักวิธีแล้วก็รู้จักกระบวนการกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกสวยๆแบบนี้นะคะรวมไปถึงการนำวิทยาศาสตร์นำงานวิจัยเข้าไปพัฒนาให้กระบวนการผลิตนั้นดีๆยิ่งๆขึ้นไปด้วยถามพี่โอ๊ตย้อนกลับไปค่ะทำไมถึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกับ MTEC คะตอนนั้นก็ช่วงนั้นผมก็เข้าก็จัดทำสร้างบริษัทคือบริษัทเซราคัสเตอร์คลินิกลำปางตอนนั้นสสปได้ส่งหนังสือเข้ามาว่าอยากถามว่าโรงงานลำปางโรงไหนบ้างที่อยากให้ทางสสปเข้าช่วยดูแลแก้ไขปัญหาโรงงานให้ตอนนั้นพอดีโรงงานผมก็มีปัญหาอยู่แล้วมีปัญหาก็เลยก็ได้จังหวะพอดีก็เลยสนใจติดต่อจดหมายคือบอกอยากเข้าร่วมโครงการตรงนี้เข้าอีกสักพักเขาก็ติดต่อมาว่าโรงงานผมได้ถูกเข้าร่วมโครงการกับอีก5โรงงานส่วนโรงงานผมนี่จะเป็นของ MTEC คือคุณจอยกับคุณเจมเข้ามาดูแลเนี่ยเป็นคนดูแลกับอีกโรงนึงคือโรง MP เซรามิกโรงงานที่เที่ยวทำเกี่ยวกับอมหมูอมสินมี2โรงตอนนั้นก็เดือนทุกเดือนเลยนะครับเดือนมีนาคมค่ะที่เราเริ่มต้นโครงการกันค่ะตอนแรกเริ่มเลยเนี่ยโรงงานมีปัญหาอะไรบ้างคะตอนแรกเริ่มนี่ปัญหาเรื่องทุนมากโรงงานจะมีปัญหาเรื่องเคลือบเคลือบทะลอกอะไรพวกนี้เยอะหน่อยก็มีปัญหาของเสียปัญหามากนะว่าตอนนั้นของเสียอยู่ประมาณ 30-40% นะปวดหัวมากตอนนั้นนะฮะไม่รู้จะจัดการยังไงใช่ครับค่ะ MTEC ก็เข้ามาในเดือนมีนาคมในช่วงเดือนมีนาคมแล้วมีการทำงานร่วมกันระหว่าง MTEC กับเจ้าของโรงงานยังไงบ้างคะตอนนั้นก็คุณจอยก็เข้ามาสำรวจมาประชุมกับทางโรงงานแล้วก็สำรวจถึงลักษณะปัญหาแล้วก็ความต้องการของพี่โอ๋ว่าต้องการให้ทาง MTEC เนี่ยมาช่วยเหลือทางด้านไหนบ้างค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เข้ามาเริ่มดำเนินงานเนี่ยทุกๆเดือนนึงก็ประมาณ2สัปดาห์ที่เข้ามาอยู่กับพี่โอ๋แล้วก็อีกโรงนึงด้วยที่เป็นกับออมสินค่ะค่ะก็คือพอมีการตกลงดำเนินโครงการร่วมกันปุ๊บก็วิศวกรจอยกับวิศวกรเจมก็เข้ามาที่โรงงานเดือนละ2ครั้งใช่ไหมคะมาติดตามดูแลอะไรยังไงบ้างคะก็คุณจอยช่วงแรกก็ลดตำหนิของพี่โอ๋พวกปัญหาของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็มีเรื่องของการทำระบบควบคุมคุณภาพให้พี่โอ๋เรื่องของการทำเอกสารการตรวจสอบของเสียเพราะปกติแล้วนี่พี่โอ๋จะไม่มีการเช็คว่าของเขาออกมาแล้วดีเท่าไหร่เสียเท่าไหร่แล้วก็ทำให้เหมือนกับสับสนว่าตกลงของเสียหลักที่มากที่สุดที่พี่โอ๋ควรจะแก้ให้เร็วที่สุดเนี่ยคืออะไรแต่จากการที่มีพนักงานมาตรวจสอบของเสียเนี่ยก็ทำให้พี่โอ๋เนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกจุดมากขึ้นต้องมากขึ้นนอกจากนั้นก็มีการทำเกี่ยวกับการ
ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนการผลิตว่าการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและได้มาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการผลิตต้องทำยังไงต้องมีการทดสอบแล้วก็ควบคุมคุณภาพในแต่ละกระบวนการยังไงบ้างเพราะว่ามันจะเป็นการลดของเสียก่อนที่จะมาเป็นสุดท้ายเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายเนี่ยได้มากขึ้นก็เรียกว่ามาดูแลครบถ้วนทุกขั้นตอนเลยมาช่วยจัดระบบด้วยว่าอย่างนั้นอะไรที่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างก็เข้ามาช่วยกระบวนการผลิตก็เข้ามาช่วยพัฒนาด้วยอย่างนี้โรงงานต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างไหมคะคุณเจมส์คะจริงๆแล้วโรงงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับเพราะว่าเราได้รับเงินสนับสนุนนะครับเป็นงบประมาณจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศนะครับซึ่งให้งบของเรามา1ล้านบาทสำหรับการจัดการการเดินทางแล้วก็การใช้จ่ายต่างๆดำเนินโครงการค่ะก็คือทางโรงงานผู้ประกอบการไม่ต้องเสียอะไรเลยได้ประโยชน์เต็มๆอย่างเดียวงบประมาณก้อนนี้ก็เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นโดยเฉพาะเลยใช่ครับภาพรวมหลังจากที่ MPEC เข้ามาแล้วภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะปริมาณตำหนิของสิ่งของมากขึ้นน้อยลงยังไงบ้างช่วงนั้นก็ตั้งแต่มาแค่อยู่ประมาณ2เดือนขึ้นปัญหาตรงที่มีปัญหาเริ่มหายลงไปแล้วประมาณของเสียก็ลดลงเหลือประมาณ 10% น้องคุณจอยฮะเหลือมันลดประมาณ2เดือนลดลงหายไปเกือบครึ่งนะฮะอ๋อตอนแรกมีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์40%นะโอ้โหเกือบครึ่งนึงเลยเนาะเวลาผลิตออกมาทีนึงเกือบครึ่งเนี่ยเสียครับพอทีมวิศวกรของ MTech เข้ามาลดลงเหลือแค่ประมาณ 10% ใช่ครับผมค่ะตอนนั้นก็ดีใจขึ้นมากเลยก็เราก็เริ่มเคสต่อไปก็ตอนนั้นก็ปัญหามันขึ้นปุ๊บคลี่คลายก็เลยมาทำเริ่มขั้นตอนใหม่ก็ทำสร้างระบบโรงงานขึ้นมาสร้างระบบให้มันดีขึ้นจัดเก็บของเวลาเรียกใช้อะไรเก็บขึ้นอะไรง่ายหน่อยแต่คุณจอยก็เขาก็ทำโบชัวร์อะไรติดฝาผนังให้หมดอย่างที่คุณจอยที่ไปโปสเตอร์อะไรพวกนี้ฮะแล้วคุณจอยคุณเจมส์จัดการให้หมดตัวนี้ในส่วนของกระบวนการผลิตนะคะภาพรวมเป็นยังไงบ้างขั้นตอนต่างๆได้รับการพัฒนาขึ้นยังไงบ้างเดี๋ยวนี้ขั้นตอนนี้ไม่ติดขัดตรงไหนนะฮะจะไปไม่ตกหล่นไปติดขัดตรงไหนเลยจะไปตามระบบที่เขาวางที่วางกันไว้แล้วร้อยไม่มีปัญหาค่ะเรียกว่าเกือบ 100% แล้วตอนนี้มีการทำงานเป็นระบบมากขึ้นครับเห็นคุณจอยบอกว่ามาช่วยในเรื่องของการจัดการข้อมูลด้วยพวกเอกสารอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมคะค่ะอย่างเช่นข้อมูลผลิตภัณฑ์ของพี่โอ๋เนี่ยตอนแรกพี่โอ๋ก็มีความต้องการว่าทำผลิตภัณฑ์ออกมาเยอะแยะแล้วคือบางทีลูกค้ามาสั่งผลิตซ้ำแต่พี่โอ๋แบบไม่มีข้อมูลเก็บไว้เลยว่าลูกค้าคนนี้เคยสั่งแบบไหนชอบยังไงอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือแนะนำให้พี่โอ๋เนี่ยทำเป็นระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เผื่อเวลาลูกค้ามาผลิตซ้ำเนี่ยพี่โอ๋สามารถเอาข้อมูลมาได้อย่างง่ายแล้วก็รวดเร็วเพื่อที่จะรู้ว่าไซส์แบบนี้รูปแบบนี้สีแบบนี้แล้วอีกอย่างก็คือเป็นการเอาไปนำเสนอให้กับลูกค้าได้ง่ายด้วยคล้ายๆว่าเป็นโบชัวร์ในการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าว่ามีแบบนี้แบบนี้นะมีสีนี้นะอะไรค่ะเขาจะได้เห็นเลยเหมือนที่เห็นอยู่ตรงนี้สวยมากๆก็เข้ามาช่วยในเรื่องของตรงนี้ด้วยค่ะข้อดีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคุณเจมส์คะถ้าเกิดว่าโรงงานอยากจะสนใจเข้ามาร่วมโครงการด้วยมีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างคะ MTech นะครับก็ไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อจำกัดนะครับโรงงานเล็กโรงงานใหญ่ก็สามารถที่จะติดต่อไปที่ MTech ได้ก็ถ้ามีปัญหาแล้วอยากจะให้ MTech เข้ามาช่วยเหลือก็ให้ลองติดต่อไปก่อนนะครับเพราะว่าปกติแล้วทาง MTech จะได้รับทุนได้รับงบประมาณจากพวกหน่วยงานรัฐอื่นๆนะครับหลายๆที่นะฮะก็จะมีอาจจะมีเกี่ยวกับโครงการต่างๆโครงการเทคโนโลยีสะอาดหรือว่าโครงการอะไรใหม่ๆเข้ามาตามกระแสด้วยนะครับก็เราก็ถ้าเกิดว่ามันแมทช์กันนะฮะเราก็สามารถที่จะจัดสรรงบประมาณนั้นมาช่วยโรงงานได้ค่ะก็เน้นย้ำว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายโรงงานผู้ประกอบการได้ประโยชน์เต็มๆเลยค่ะแล้วหลังจากนี้ต่อไปทาง MTech มีแผนที่จะติดตามผลยังไงบ้างหรือว่ามีแผนการดำเนินการยังไงบ้างคะค่ะสำหรับการติดตามผลเกี่ยวกับโครงการของพี่โอ๋นี่นะคะก็คือต้องเรียนตามตรงว่าตอนนี้โครงการของพี่โอ๋เนี่ยจบลงไปแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ที่จะทิ้งหรือว่าหนีหายโรงงานพี่โอ๋ไปเราก็ยังมีการพูดคุยยังสามารถพี่โอ๋ยังสามารถที่จะสอบถามข้อมูลหรือว่าขอคำปรึกษาเกี่ยวกับอะไรที่พี่โอ๋ต้องการเนี่ยเราก็ยังสามารถซัพพอร์ตให้ได้นะคะส่วนของทางโครงการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเซรามิกที่ทาง MTech เนี่ยได้มีการดำเนินงานต่อจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นการเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตเซรามิกในอุตสาหกรรมเซรามิกนะคะซึ่งตอนนี้กลุ่มโรงงานเป้าหมายของเราก็จะเป็นโรงงานเซรามิกในจังหวัดเชียงใหม่ก็กำลังจะเริ่มดำเนินงานกันประมาณเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการพัฒนาสูตรเคลือบ
ให้กับโรงงานเซรามิกซึ่งตรงนี้เราจะทำเป็นฐานข้อมูลเคลือบให้โรงงานเซรามิกเนี่ยสามารถมาค้นข้อมูลแล้วก็สามารถนำเอาไปผลิตได้เลยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะค่ะก็คือว่าโครงการเก่าโครงการเดิมที่จบสิ้นไปแล้วก็ยังมีการติดตามผลตลอดเวลาผู้ประกอบการมีปัญหาอะไรก็ติดต่อทาง M-Tech ได้ปรึกษาได้ตลอดส่วนโครงการใหม่ก็คือยังเดินหน้าดำเนินการต่อไปอีกขยายต่อไปเพื่อพัฒนางานอุตสาหกรรมชุมชนแบบนี้ต่อไปนะคะค่ะคุณผู้ชมคะก็เรียกได้ว่าเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาในเรื่องของอุตสาหกรรมท้องถิ่นนะคะให้มีกระบวนการผลิตที่ดีขึ้นเห็นได้ชัดเจนจากอุตสาหกรรมท้องถิ่นของจังหวัดลำปางนั่นก็คือการทำเซรามิกนั่นเองมีการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นำงานวิจัยต่างๆเข้ามาช่วยพัฒนาทำให้กระบวนการผลิตต่างๆเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ผลิตภัณฑ์สวยๆแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ชาวบ้านมีงานทำผู้ประกอบการก็มีกำไรช่วยลดต้นทุนการผลิตด้วยนะคะและเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะแนะนำหรือว่าติชมรายการก็สามารถแนะนำมาได้ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสวทช.ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะคะวันนี้เราทั้ง4คนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงถามอยากฝากนักวิจัยของ M-Tech อยากให้ทางนักวิจัยของ M-Tech ช่วยศึกษาค้นคว้าหาวิธีการลดต้นทุนของโรงงานเซรามิกซึ่งปัจจุบันราคาน้ำมันและราคาแก๊สราคาสูงมากซึ่งอยากฝากให้ทางนักวิจัยของ M-Tech ช่วยหาวิธีการลดต้นทุนของค่าเชื้อเพลิงพวกนี้ให้แก่โรงงานเซรามิกในลำปางด้วยครับผมค่ะจากที่คุณมนตรีฝากคำถามเอาไว้ให้ทางศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะคะเกี่ยวกับว่าปัจจุบันเนี่ยการใช้พลังงานในโรงงานเซรามิกเนี่ยเพิ่มค่อนข้างจะมีเป็นต้นทุนการผลิตที่สูงทางด้านการแก๊สหรือว่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นทาง M-Tech มีนโยบายที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการยังไงบ้างนะคะก็คือทางศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติค่ะในปัจจุบันเนี่ยก็ได้กำลังคิดค้นวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสูตรเคลือบที่สามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิต่ำลงคาดว่าไม่ให้เกินประมาณ1,000องศาเซลเซียสซึ่งตอนนี้ผู้ประกอบการก็เผาส่วนใหญ่จะเผาเซรามิกกันอยู่ที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียสขึ้นไปก็คิดว่าถ้าเกิดสามารถลดอุณหภูมิเผาตรงนี้มาได้เนี่ยก็จะช่วยเหลือผู้ประกอบการได้มากนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงที่อยากจะแนะนำทางโรงงานเนี่ยที่สามารถทำได้เองก็คือการดูแลแล้วก็คอยตรวจสอบให้เตาเผาของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีอยู่เสมอก็จะช่วยลดอุณหภูมิเผาลงได้อย่างง่ายๆนะคะก็คือควรจะตรวจสอบว่าในแต่ละจุดของเตาเผาเนี่ยมีการเผาที่สม่ำเสมอไหมอุณหภูมิเนี่ยเกินจากอุณหภูมิที่เราต้องการไปหรือเปล่าเป็นการใช้พลังงานที่เกินความจำเป็นหรือเปล่าก็สามารถทำได้ง่ายๆเองโดยใช้พวกอุปกรณ์ที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาดนะคะหรือว่าถ้าอยากจะใช้การวัดที่สูงขึ้นนิดนึงก็สามารถติดต่อมาได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะคะเราก็มีทีมงานที่จะไปให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนำเกี่ยวกับประสิทธิภาพการเผาของเตาด้วยค่ะว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วหรือยังสามารถช่วยในการปรับปรุงและให้คำปรึกษาให้การเผาเนี่ยมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นค่ะก็อยากฝากให้ผู้ประกอบการนะคะเบื้องต้นก็คือช่วยกันดูแล maintenance เกี่ยวกับเตาเผาเนี่ยค่ะให้สามารถใช้งานได้ประสิทธิภาพสูงสุดที่สามารถทำได้เองก่อนแต่ถ้ามีปัญหาหรือว่าต้องการคำปรึกษาอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อมาได้นะคะอย่างที่ M-Tech สวทช.นะคะก็ยินดีพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำให้กับผู้ประกอบการไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงใครเป็นหาที่ไม่เข้าใจ
ชัดเจน